ซึ่งก็ได้เห็นตามที่ปรากฏในความเป็นจริงแล้วว่าการจับกุมไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลโทวงศกรเองไม่ได้ไปมอบตัวหรือถูกจับกุมใดๆรวมถึงยังไม่มีหมายจับด้วยนะคะเป็นเพียงหมายเรียกที่ออกมาผู้ที่ฟ้องคดีก็คือพันเอกบุรินทร์ทองประภัยซึ่งเป็นตัวแทนของคสช.ในหลายๆคดีโดยเฉพาะที่ใช้เรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์คดีความที่เกิดขึ้นนะคะก็ย้อนกลับไปพลโทพงศกรร่อชมพูเป็นหนึ่งในผู้ที่แชร์ข่าวพลเอกประวิตรวงสุวรรณไปกินกาแฟข้างทางแก้วละ12,000รวมบิน 82,000 บาทซึ่งเป็นหนึ่งในข่าวปลอมที่แพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียในช่วงประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้เมื่อพลโทพงศกรทราบว่าเป็นข่าวปลอมท่านก็ได้ลบข่าวนั้นแล้วก็โพสต์ขอโทษข่าวนั้นอยู่บนหน้า Facebook ของพลโทพงศกรในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะแล้วท่านก็ได้ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจเมื่อสอบทานและพบว่าเป็นข่าวปลอมก็รีบลบโดยทันทีแต่ก็ยังคงนำมาสู่การดำเนินคดี1ใน6คนที่ถูกออกหมายเรียกเมื่อวานนี้ก็เป็นมีรายชื่อของพลโทพงศกรนะคะตัวคดีความข้อหาเป็นข้อหาเดียวกับที่ถูกใช้ในการดำเนินคดีกับ3กรรมการบริหารของเราก่อนหน้านี้ก็คือคดี Facebook Live เรื่องของการดูส.ส.ใช้พ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ2ซึ่งฐานความผิดก็คือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคง3ส่วนนะคะ1นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ2ทำให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสาธารณะต่อประชาชนและ3อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งเรื่องนี้เรายืนยันว่าพลโทพงศกรได้แชร์ข่าวที่เป็นข่าวเท็จจริงแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีเจตนาเห็นได้จากการที่รีบลบทันทีในเวลาไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับคดีความนี้พลโทพงศกรพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและท่านก็เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่า1ไม่ได้มีเจตนาและ2เรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกใดๆให้กับสังคมแน่นอนนี่กว่านั้นอีกก็คือ3เรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศถ้าจะกระทบต่อความมั่นคงของใครก็กระทบต่อความมั่นคงของพลเอกประวิตรเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าพลโทพงศกรรองหัวหน้าพรรคของเราพร้อมที่จะต่อสู้คดีโดยแสดงความบริสุทธิ์ใจและพิสูจน์ในชั้นศาลในกระบวนการยุติธรรมว่าเรื่องนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไม่ได้เป็นการเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเราก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าจะให้ความเป็นธรรมกับพรรคอนาคตใหม่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีนี้ก็คือแม้ว่าจะมี6คนที่ถูกออกหมายเรียกแต่อย่าลืมว่าข่าวปลอมข่าวเท็จแบบนี้มีอยู่ทั่วไปและผู้ที่แชร์ข่าวปลอมข่าวเท็จนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่6คนอย่างแน่นอนมีคนจำนวนมากที่แชร์ข่าวนี้ไปแต่ไม่ถูกดำเนินคดีนี่คือการเลือกปฏิบัติหรือไม่นี่คืออีกหนึ่งคดีความทางการเมืองที่ตั้งใจทำเพื่อสกัดกั้นพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ก็เป็นข้อสังเกตที่เราตั้งให้สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนจับตาดูนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งว่านอกจากคดี Facebook Live ของคุณธนาธรคุณไกลก้องคุณจารุวรรณที่อัยการสั่งเลื่อนพิจารณาไปเป็นวันที่26มีนาคมนี่คือระลอกที่2ของการใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ในการสกัดกั้นพรรคอนาคตใหม่หรือไม่นอกจากเรื่องของพลโทพงศกรมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายท่านอาจจะเห็นในโพสต์ Facebook ของคุณธนาธรไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้วันนี้เราจะชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็คือข่าวปลอม2ข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวของคุณธนาธรแล้วก็เรื่องของการถือหุ้น2บริษัทบริษัทแรกก็คือการถือหุ้นปิกนิกนะคะแล้วก็มีการโจมตีจากสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยนะคะว่าเป็นการเข้าไปพัวพันกับหุ้นที่หลอกลวงประชาชนถ้าไปติดตามรายละเอียดตามโพสต์ของคุณธนาธรมีผู้ที่ไล่ลำดับเวลามาแล้วว่าตกลงคดีความที่เกิดขึ้นกับการเข้าซื้อหุ้นของคุณธนาธรเป็นคนละช่วงเวลาอย่างชัดเจนห่างกันเกือบ10ปีคดีความที่เกิดขึ้นกับบริษัทนี้เนี่ยนะคะเป็นคดีความที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปี50-51และหลังจากนั้นมีการเกิดคดีความฟ้องร้องกันแล้วมีการฟื้นฟูกิจการแล้วก็หาผู้ลงทุนรายใหม่คุณธนาธรเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องว่าให้เข้าไปช่วยซื้อและคุณธนาธรก็ได้เข้าไปช่วยซื้อในช่วงเวลาหลังจากที่เกิดคดีความแล้วนานหลายปี
และก็ได้ขายหุ้นนั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การทำงานการเมืองเพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวว่าคุณธนาธรไปเกี่ยวพันกับหุ้นที่ช่อโกงหลอกลวงประชาชนจึงเป็นความตั้งใจที่จะปล่อยข่าวเท็จเพราะว่าถ้าไปดูลำดับเวลาอย่างชัดเจนตามที่เราโพสต์ไปแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าคนละช่วงเวลาหลายปีด้วยนะคะนอกจากข่าวของหุ้นปิกนิกแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข่าวเท็จเช่นเดียวกันก็คือบริษัท 1OC Corporation ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากสำนักข่าวซึ่งโดยปกติแล้วเป็นที่เชื่อถือของสังคมในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองแล้วก็เป็นสื่อที่ได้รับการยกย่องเยอะในเรื่องของการเปิดโปงข้อมูลต่างๆแต่ในกรณีของบริษัท 1OC ตามที่คุณธนาธรได้ชี้แจงไปแล้วในโพสต์นะคะ 1OC เป็นหนึ่งในบริษัทที่คุณธนาธรตั้งไว้เพื่อดำเนินกิจการส่วนตัวแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆเป็น sleeping company ก็คือเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใช้เปิดเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการซึ่งเป็นภาวะปกติของการทำธุรกิจคุณธนาธรเป็นนักธุรกิจที่มีกิจการเยอะแล้วก็มีบริษัทในลักษณะนี้หลายบริษัทที่เปิดเตรียมไว้ทำกิจการแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการดำเนินกิจการด้วยเหตุผลทางธุรกิจอื่นๆต่างๆนานานะคะและในตัวใบอนุญาตของการประกอบการก็เป็นใบอนุญาตที่พูดถึงประเภทของธุรกิจไว้เพียงแต่กว้างๆเท่านั้นแต่กลับถูกนำมาจี้เป็นประเด็นถึงขั้นว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดเขาหัวโล้นเรื่องนี้เป็นการจงใจสร้างข่าวเท็จเพื่อที่จะทำลายกันในช่วงเวลาใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งการยืนยันในข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งหมดเราได้ชี้แจงไปแล้วในโพสต์ Facebook ของคุณธนาธร นะคะก็ขอให้สื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมกับเราแล้วก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในช่วงเวลา20วันสุดท้ายของการเลือกตั้งเหตุใดพรรคอนาคตใหม่ถึงมีกระแสถูกโจมตีทุกวันวันละหลายๆคดีความกรณีที่เป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลจริงมีมูลมีความผิดมีผู้ไปฟ้องร้องพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นเรื่องของคดีที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปฟ้องร้องยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่กับทางกกต.ซึ่งวันที่6มีนาคมนี้คุณศรีสุวรรณก็จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกกต.เรื่องนี้พรรคอนาคตใหม่ก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของคุณศรีสุวรรณเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องนี้แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เกรงกลัวพรรคอนาคตใหม่มั่นใจว่าลำพังเพียงแค่การพิมพ์ประวัติของหัวหน้าพรรคผิดในเว็บไซต์อาจารย์เจตโทนวนิกซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอาจถึงขั้นยุบพรรคได้ยอมรับกับสื่อมวลชนแล้วว่าอาจารย์จำผิดและฐานความผิดนี้เมื่อไปดูข้อมูลตามกฎหมายแล้วไม่ถึงขั้นยุบพรรคแม้ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อไปเลือกจริงๆซึ่งพรรคอนาคตใหม่ยืนยันตั้งแต่แรกว่านอกจากนี้เป็นความผิดพลาดเชิงเทคนิคทั่วไปคือข้อมูลผิดพลาดในเว็บไซต์และเราแก้ไขทันทีแล้วเรื่องของการช่อโกงหลอกลวงประชาชนจูงใจให้ไปเลือกโดยใช้ข้อมูลเท็จเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากไม่มีใครในประเทศไทยเชื่อหรอกค่ะว่าประชาชนเลือกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอยากให้ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าธนาธรเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายความอะไรกันมากก็ทราบกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่ยืนยันไม่กังวลทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายคนที่กลัวและคนที่ทำทุกวิถีทางใช้อำนาจทุกอย่างในมือใช้กระบวนการทางกฎหมายในการสกัดกั้นพรรคอนาคตใหม่ต่างหากคสช.ต่างหากคือผู้ที่กำลังกลัวส่วนเราพรรคอนาคตใหม่และประชาชนที่สนับสนุนเราไม่กลัวเพราะว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่ชัยชนะวันที่24มีนาคมในวันเลือกตั้งทีนี้พูดถึงเรื่องของข่าวปลอมแล้วก็กระแสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการใช้คดีความเรื่องของการใช้กระบวนการปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียเรื่องของกระบวนการยุติธรรมพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเรื่องนี้คือการเมืองเก่าและเราไม่อยากให้ประเทศไทยวนเวียนอยู่กับการใช้อำนาจในทางมิชอบในการสกัดกั้นศัตรูคู่แข่งทางการเมืองและนี่คือเหตุผลที่ทำไมพรรคอนาคตใหม่เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วหนึ่งในสิ่งแรกๆที่เราจะทำคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระต่างๆไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนและทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงพอกันทีกับการใช้กฎหมายใช้อำนาจรัฐใช้กระบวนการยุติธรรมใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือทางการเมืองท
ทั้งหมดนี้ทำงานโดยใช้ภาษีของประชาชนจำเป็นต้องยึดโยงตรวจสอบโดยประชาชนและทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้ที่ยึดกุมอำนาจทางการเมืองในช่วงเวลานั้นๆตามที่เราเห็นกันมาโดยตลอดในส่วนของข่าวปลอมในส่วนของการปล่อยข่าวปลอมโดยโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่สื่อมืออาชีพวันนี้วันที่5มีนาคมนะคะเป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติเป็นวันนักข่าวเราเชื่อมั่นและเราได้เห็นแล้วว่าในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งมีสื่อมวลชนจำนวนมากต่อสู้เพื่อนำความจริงไปสู่ประชาชนมีสื่อมวลชนจำนวนมากยืนยันที่จะจัดดีเบตจัดการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องรอบด้านมีข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดในวันเลือกตั้ง24มีนาคมซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่สมบูรณ์ในรอบ8ปีเราชื่นชมเราคารวะในจิตวิญญาณของสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่แบบนี้ในขณะเดียวกันเราขอให้เพื่อนสื่อมวลชนเราขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูว่ายังคงมีสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยที่รับใช้เผด็จการมีสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยข่าวปลอมเพื่อทำลายศัตรูคู่แข่งทางการเมืองรับใช้เผด็จการขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูสื่อเหล่านี้และขอให้พี่น้องสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อประชาชนช่วยกันเพิ่มจำนวนของสื่อน้ำดีพิสูจน์ให้เห็นว่าสื่อมวลชนคือเสาหลักของประชาธิปไตยไม่ใช่แค่วันที่5มีนาคมที่สื่อมีความสำคัญได้รับความสำคัญในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งสื่อมวลชนคือเสาหลักของประชาธิปไตยสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่รับใช้มวลชนเป็นปากเสียงให้กับประชาชนเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยให้ได้ทำงานร่วมกันกับพรรคการเมืองเพื่ออำนาจสูงสุดที่จะกลับมาเป็นของประชาชนในวันที่24มีนาคมค่ะเมื่อวานนี้ที่มีข่าวเรื่องการจับกุมก็คงต้องไปถามรองโจ๊กนะคะว่าข่าวแบบนี้ออกมาได้อย่างไรเพราะว่ามีแค่หมายเรียกเนี่ยมันไม่นำไปสู่การจับกุมแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้คดีเรามั่นใจที่บอกมั่นใจใน3ข้อข่าวปลอมนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นมีการแชร์ข่าวปลอมจริงแต่เราพิสูจน์ได้แน่ๆว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าลบในเวลารวดเร็วทันทีที่ทราบว่าเป็นข่าวปลอม2ก็คือข่าวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสาธารณะแน่3ก็คือข่าวนี้ไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศแน่ๆกระทบต่อความมั่นคงของพลเอกประวิตรเท่านั้นซึ่งพลเอกประวิตรไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ความมั่นคงของประเทศนะคะเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าเราพร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมพลโทพงศกรไม่ได้กังวลอะไรแน่นอนเวลาที่เกิดคดีความที่เกี่ยวข้องกับแกนนำหรือกรรมการบริหารของพรรคประชาชนก็ย่อมมีความกังวลว่ากระทบกับพรรคหรือไม่แต่คดีความนี้จริงๆแล้วเช่นเดียวกับคดีความ Facebook Live ของคุณธนาธรคุณไกลก้องแล้วก็คุณจารุวรรณเป็นคดีความที่เกิดขึ้นกับกรรมการบริหารพรรคในลักษณะส่วนตัวแม้ว่าจะถูกตัดสินคดีความอย่างไรเรื่องนี้จะไม่โยงมาถึงขั้นมีผลต่อการยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคอย่างแน่นอนนะคะไม่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องต่อบุคคลค่ะเป็นการแชร์มาแล้วก็ลบค่ะคือพอแชร์มาเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นชื่อสำนักข่าวที่คุ้นเคยคิดว่าเป็นช่องที่คุ้นเคยปรากฏพอเข้าไปเช็คแล้วไม่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของข่าวปลอมโดยทั่วไปเราจะทราบกันอยู่แล้วเขาจะทำชื่อเว็บไซต์ชื่อโลโก้เนี่ยหน้าตาโลโก้ให้คล้ายกับสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าพอท่านเช็คเข้าไปดูข้างในจริงๆแล้วพบว่าไม่ใช่เนี่ยก็เลยรีบลบไปค่ะครั้งเดียวค่ะก็พลโทมุสกรแชร์ข่าวมาพร้อมกับมีการคอมเมนต์สั้นๆนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อท่านทราบว่าปลอมเนี่ยท่านรีบลบแล้วก็ได้โพสต์ขอโทษประชาชนใน Facebook ของท่านแล้วคือเรื่องของจงใจจ้องจับผิดไหมจริงๆสิทธิในการตรวจสอบเป็นของประชาชนการที่พลโทมุสกรแชร์ข่าวที่เป็นข่าวปลอมเรื่องนี้ท่านก็ยอมรับว่าท่านก็ผิดพลาดที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างแน่นอนไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลเอกประวิตรเป็นบุคคลสาธารณะเมื่อท่านเห็นว่ามีข่าวนี้ท่านก็ถือว่าเป็นสิทธิในการตรวจสอบของสาธารณะพลโทพงศกรเองก็เป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองย่อมถูกตรวจสอบโดยสาธารณะได้เช่นกันมีคนมองว่าการแชร์ข้อมูลนะคะ
การทำข่าวปลอมนี้ขึ้นมาก็เข้าใจว่าคงมีเจตนาอะไรบางอย่างที่จะกระทำต่อพลเอกประวิตรนะคะก็เรื่องนี้จริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าข่าวปลอมในตอนนี้มีเยอะมากจริงๆการโจมตีกันทุกฝ่ายใช้ข่าวปลอมเป็นเครื่องมือทั้งหมดนะคะก็เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วก็ประชาชนคงจะต้องมีความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นอย่างไรก็ตามเรายังคิดว่าพ.ร.บ.คอมมีปัญหานะคะการแชร์ข่าวปลอมเผยแพร่ข่าวปลอมเป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดีกับการเมืองก็จริงแต่โทษที่เกิดขึ้นจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยังคงถือว่าหนักเกินไปและที่สำคัญง่ายมากต่อการถูกใช้เป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองกลั่นแกล้งทางการเมืองเรายังคงไม่เห็นด้วยกับการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เรื่องของการต่อสู้กับข่าวปลอมเรายืนยันว่าใช้ความจริงเข้าต่อสู้ใช้การต่อสู้ด้วยการเรียกร้องให้ประชาชนมีวิจารณญาณรู้เท่าทันตรวจสอบแล้วก็ใช้ความจริงต่อสู้เผยแพร่ต่อสู้กับความเท็จนี่คือแนวทางที่ควรจะเป็นมากกว่าการใช้กฎหมายที่รุนแรงเกินควรข่าวปลอมส่วนใหญ่ก็ตั้งขึ้นเพื่อสร้างผลกระทบทางการเมืองอยู่แล้วทีนี้เพียงแต่ว่าข่าวปลอมไหนจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างผลกระทบทางการเมืองอย่างไรก็อยู่กับว่าใครเป็นผู้ปล่อยนะคะเรื่องนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้กันแน่นี่ก็น่าจะต้องไปตรวจสอบด้วยว่าต้นตอของข่าวปลอมนี้เนี่ยเจ้าของเว็บไซต์นั้นผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้ที่ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเป็นใครประวัติที่ผิดไม่จำเป็นต้องชี้แจงกับกกต.นะคะอย่างที่บอกไปเรามั่นใจว่าเรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นความผิดพลาดเชิงเทคนิคโดยปกติข้อมูลที่ผิดในเว็บไซต์เรายอมรับในความผิดพลาดเมื่อมีผู้แจ้งว่าข้อมูลผิดพลาดเราแก้ไขทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับทราบว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การหลอกลวงประชาชนไม่ได้มีความจำเป็นใดๆที่ต้องชี้แจงกับกกต.แต่ถ้ากกต.ต้องการให้พรรคเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากคุณศรีสุวรรณเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรการที่เราโดนการโจมตีโดยเฉพาะจากข่าวปลอมหรือจากกระบวนการต่างๆที่เป็นอำนาจรัฐเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเราคิดอยู่แล้วว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งกระบวนการสกปรกการเมืองเก่าการสั่นคลอนทุกอย่างคงจะเกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่อาจจะเหนือความคาดหมายเล็กน้อยเนี่ยก็คือข่าวมันพุ่งโจมตีที่พรรคเรามากกว่าพรรคอื่นๆเนี่ยเห็นได้ชัดถามว่ากังวลไหมจริงๆต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าการที่โดนโจมตีมากๆก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ที่กำลังจะสูญเสียอำนาจกลัวเราเนื่องจากอะไรถ้ากลัวเราก็แสดงว่าเห็นว่ามีผู้สนับสนุนเรามากและเห็นว่าเราจะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเห็นว่าเราจะเป็นตัวแปรสำคัญหลังเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถามว่ากังวลไหมแทนที่จะกังวลเราคิดว่าเรามั่นใจยิ่งโดนโจมตีมากก็ยิ่งมั่นใจมากว่าผู้มีอำนาจที่กำลังจะสูญเสียอำนาจไปกลัวชัยชนะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในวันที่24มีนาคมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอีก20วันกว่าจะถึงวันเลือกตั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวเลขตอนนี้ก็เราไม่สามารถพูดถึงโพได้นะคะผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่าอีก20วันเราทำงานหนักเต็มที่แล้วก็ในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวโจมตีพรรคอนาคตใหม่เยอะเราไปในพื้นที่มีแต่กำลังใจมีแต่การต้อนรับแล้วก็การปราศัยของเราทุกครั้งคนเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเลข70อาจจะเป็นตัวเลขในอดีตตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เราคาดหวังสิ่งที่ดีกว่านั้นวัน OC เปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าเป็นการเปิดในลักษณะ sleeping company ก็คือไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆนะคะก็เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆตั้งแต่แรกThank you.
คือโดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนมาก่อนนะคะดิฉันมีความชื่นชมในสำนักข่าวอิสรามาโดยตลอดในฐานะสื่อที่เจาะข้อมูลเชิงลึกเรื่องของการเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าความประพฤติการใช้อำนาจในทางมิชอบของทุกๆฝ่ายครั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆก็คือข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีปัญหาจริงๆแล้วก็ตามที่เราชี้แจงไปนะคะว่า1OC เป็น sleeping company แล้วก็ไม่ได้มีกิจการที่ทำให้เกิดเขาหัวโล้นหรือเป็นโรงเรื่อยเถื่อนอย่างแน่นอนนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาพบกันในวันนี้แล้วก็สวัสดีวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะ